ได้ไม่ทันเห็นที่แท้ก็พอจะท่อนสักผู้ชายใจร้ายหลายรักประหลาดใจนักมาทำไมผู้หญิงสิคนคนเมืองนี้ไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหมใช่ไหมเอาอายท้ายฝากไว้กับใครหรือจงใจมาตามหนูสกปรกน้อยบ่าทำตัวเป็นยามเฝ้าหน้าประตูพระตำหนักของอุ๋ยหญิงสุวินชาอย่างไรก็ขนเงื้อมือของอุรันทยักษ์ไปได้หรอกเราไม่มีลูกผู้สืบสันติวงศ์ครองเวสาลีนครต้องหวังพึ่งบุญบารมีขององค์ชยเชษฐ์ท่านอำมาตย์พระเจ้าค่ะเตรียมแต่งขบวนส่งเสด็จลูกหญิงไปอภิเษกที่นครเหมันต้องจัดการเรื่องนี้ให้สมพระเกียรติแก่ลูกหญิงของเรานะพระอายามีพลกล่าวก้าวกระหม่อมเตรียมงานอย่างถี่ถ้วนกำลังเลือกสรรสาวสรรกำนันในติดตามขบวนเสด็จพระเจ้าค่ะข้าคิดถึงอุมาเทวีกับลูกของข้าหลายปีมาเนี่ยเจ้าไม่ได้ยินข่าวคราวบ้างเลยหรือก้าวกระหม่อมไม่ได้ยินข่าวคราวพระชายากับพระธิดาเลยพระเจ้าค่ะพอข้าชราลงไปความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็ปรากฏนี่แต่ข้าหวนกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดในภายหลังได้ข้าก็จะทำขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวอดีตล้วนล่วงเลยมนุษย์ต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อปัจจุบันจะส่งผลกรรมดีไปถึงอนาคตพระเจ้าค่ะใช่แต่เราก็หวังว่าการที่เราส่งลูกหญิงของเราไปอภิเษกกับองค์ชยเชษฐ์นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแก่บัลลังก์เวสาลีจังหวะเพคะจังหวะไม่ต้องรีบนะเพคะช้าๆเนิบๆเชิดนะเพคะโยกย้ายพระโสนีอย่างนี้ไม่ต้องมากนะเพคะเอาแต่พองดงามนะเพคะแล้วก็เชิดเชิดนะเพคะเนิบๆช้าๆนะเพคะจะได้ดูแลสง่างามเหมือนกับนางหงส์นะเพคะอุ้ยจะปั้นพระพักอย่างงั้นเสร็จเพคะพระธิดามารตีโอ้ยอย่างนั้นจะดูเหมือนกับนางหาญนะเพคะหมั่นไส้นักคิดว่าตัวเองหน้าตาดีอย่างนั้นแหละนี่ถามหน่อยเถอะไปปั้นหน้าที่ไหนมาฮะเจ้าคุณขอนทำไมรับสั่งอย่างนั้นล่ะเพคะไอ้ที่มาตีพูดก็ถูกนะข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าปั้นหน้ามาจากที่ไหน
ทำไมรับสั่งอย่างนั้นเพคะถามผมแค่อย่างนั้นทำไมเพคะก็จะไปเผามันซะไงเผาหรือว่าจะไปปั้นหน้ามาใหม่ใครบอกล่ะข้าจะส่งเจ้าไปปั้นหน้าที่นั่นต่างหากน้อยมาละตีหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เพคะหยุดคงจะถูกพวกพระธิดาของเสด็จพ่อลุมจิกเอาใช่ไหมนี่เจ้าขุนโขลนี่ก็กระไรองค์เหนือโหอุตส่าห์ไว้วางพระไทยให้ดูแลพระธิดาเพื่อเตรียมการอภิเษกแต่กลับปล่อยให้มีเรื่องวิวาททุกวันมันลุมลูกไปค้าเสด็จแม่นางพวกนั้นน่ะรวมหัวกันอิจฉาลูกลูกแม่การที่มีคนริษยายังดีกว่ามีคนสังเวชนี่แสดงว่าเจ้าเป็นพระธิดาที่โดดเด่นที่จะไม่ได้เป็นพระมเหสีขององค์ชยเชษฐ์ที่แม่ไม่เคยได้เป็นคุณเท้าเพคะเร่งช่างตักช่างทอข้าจะจัดพัตตาภรณ์ให้แก่ลูกของข้าเพื่อไม่ให้ด้อยกว่าพระธิดาตำหนักอื่นหม่อมฉันจะสั่งเร่งช่างปักร้อยให้เร่งมือให้เพคะลูกต้องคืนเกียรติยศให้แก่แม่ลูกต้องเป็นพระมเหสีขององค์ชยเชษฐ์ให้จงได้พระธิดาของพี่วิลาสวยที่สุดเลยเพคะมาแล้วลูกวิลามาแล้วพระเจ้าค่ะพี่หนูนาออกไปดูที่ประตูเมืองชาวเมืองต่างมาแล้วชมบุญบารมีของพระธิดาของบริจาคเป็นของในท้องพระคลังที่เสด็จพ่อประทานอนุญาตขอบุญกุศลจงส่งถึงเสด็จพ่อของเราด้วยเถอะทรงมีน้ำพระทัยเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาถึงแม้ว่าจะทรงเป็นยักษ์แต่ก็ผิดกับเจ้ายักษ์ไอ้เจ้านนทยักษ์เอ๊พี่หนูนาไม่เห็นหน้านนทยักษ์เลยนะพระเจ้าค่ะพระธิดาช่างเถอะเราออกไปที่ประตูเมืองกันได้แล้วเชิญเสด็จเพคะพระธิดาพระรถพระรถพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเหมือนขันไม่เห็นด้วยเลยที่จู่ๆจะทรงปลอมแปลงพระองค์เป็นคนยากไร้เพื่อที่จะเข้าไปรับบริจาคทานทั้งที่พระองค์ทรงเป็นถึงวิธีนี้แหละที่เราได้ยนต์ชมของนางใกล้ๆเราไม่เคยได้กลิ่นกายของนางเลยนะแต่ตอนนี้นางมีพระยศเป็นถึงเจ้าหญิงทางที่จะเข้าถึงพระองค์พระธิดาสุวิญชาน่ะเห็นทีถ้าจะยากอยู่นะพระเจ้าค่ะไม่ได้เห็นหน้าได้กลิ่นสบายของเจ้าก็ยังดีโอ้ยต้องโอ้พระโอรสถ้าทรงมุ่งมั่นขนาดนี้เห็นทีข้าพเจ้าหมื่นขันน่ะคงจะเอาไม่อยู่แล้วพระเจ้าค่ะเนี่ยค่ะพระธิดาขอให้เจ้าเป็นสุขเป็นสุขนะขอพระธิดาจงพระเกษมตำนานทุกวันคืนพระเจ้าค่ะ
างไหนกลับทางนั้นเลยฉันยากไร้ได้รับทานน้ำพระทัยจากพระธิดาเหมือนฝนทิพย์ชโลมหัวใจในยามยากขอทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะยังมีข้าพุทธเจ้าที่ยังไร้หัวใจอีกคนไม่ต้องเลยค่ะพระธิดาพี่วิลาเองรับไปแล้วรีบไปเลยไปกินเยอะๆนะจ๊ะความเชี่ยวโอ้ว่าพระองค์เอ่ยพระทรงเด็ดชัยเชษยุทธยังกุยกุยหน้าไม่อายกุยกุยหน้าไม่อายไล่ข้าจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นถ้าข้าไม่ได้พานางไปอภิเษกเป็นพระชายาของข้าอย่าแม้แต่จะทรงคิดเลยนะพระเจ้าค่ะเพราะว่าพระมเหสีแก้วสัจจมาทรงเตรียมพระราชพิธีอภิเษกให้พระโอรสแล้วข้าจะเป็นบุรุษผู้เลือกความรักโอ้ยแล้วหน้าที่ที่พระโอรสจะต้องดูแลอาณาประชาราษฎร์สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่จะเป็นคู่ครองของพระโอรสนะพระเจ้าค่ะก็นางยังไงล่ะนางเป็นผู้เหมาะสมเพราะว่าข้ารักนางโอรสพระโอรสไอ้งูขึ้นยักษ์มันมาอีกแล้วพระเจ้าค่ะไม่ได้ขอให้ได้รักนางไม่ได้เราจะฆ่าน้องทยักษ์รีบไปไม่เช่นนั้นเราจะไม่ยอมลามือให้เจ้าในยามนี้ไม่มีใครต้องลามือให้ใครอีกแล้วตายเถอะไอ้คนพระเนจรHa ha ha! Ha ha ha!
ีบังอาจอย่าอยู่เลยตายยายตายไม่ไเจ้าอย่าแตะป้องเขาจะฆ่ารักแต่เจ้าแตะป้องเขาจะฆ่ารักเขาจะฆ่าเจ้าฝากไว้ก่อนไปไปกันเถอะพระเจ้าค่ะพ่อรถคืนอยู่ที่นี่ต่อไปอ่ะมีหวังต้องโรมรันฟันแทงกับไอ้ตัวประหลาดนั่นอยู่เรื่อยๆไปได้ยังไงอ่ะก็หัวใจเราอยู่ที่นี่ถ้าเจ้าจะพาเรากลับเหมนครเจ้าก็ต้องเอาหัวใจเราไปด้วยข้าพระเจ้าหมื่นขันจะทำยังไงกับพ่อรถดีนะแล้วนี่จะต้องรอไปถึง15ค่ำจนกว่าพระธิดาจะเสด็จมาแจกทานให้ผู้ยากไร้เหรอพระเจ้าค่ะแล้วจะต้องรอไปอีกกี่วันพระเจ้าค่ะใครบอกว่าเราจะรอล่ะฮะอะไรนะพระเจ้าค่ะเอาไปให้หมดแล้วก็ไปเอามาเพิ่มข้าจะแต่งองค์ทรงเครื่องให้เหนือกว่านางปิ่นดาราและพระธิดาองค์อื่นของเสด็จพ่อข้าต้องเป็นหนึ่งขององค์ชยเชษฐ์เท่านั้นทรงดำเนินรอยตามพระบาทของพระมารดาไม่มีผิดเรื่องชิงดีชิงเด่นเป็นหนึ่งเหนือหญิงด้วยกันแล้วก็พระชายาศรีอุษาก็ใช่ว่าจะด้อยนะพระเจ้าค่ะแต่เสด็จแม่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระมเหสีเสด็จพ่อทรงเฉยเมยเรื่องทั้งหมดจึงต้องมาลงที่ข้าแค่คนเดียวอ่ะเพราะมารดาทรงตั้งความหวังเอาไว้ที่จะเอาชนะพระน้องนางอุมาเทวีและก็จริงสินางสุวินชายังอยู่นางต้องได้รับเลือกตามสิทธิ์พระธิดาของเสด็จพ่อแต่ตอนนี้ไม่มีพระธิดาสุวินชาอีกต่อไปแล้วพระเจ้าค่ะใช่เราต้องเป็นพระมเหสีให้ได้พระธิดาน้องสงสารช่างมีคนยากไร้มากมายจนความเมตตามีพอที่จะให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าทรงรู้ว่าความเมตตามีจำกัดก็ต้องประทานความเมตตาให้ผู้ยากไร้อย่างเหมาะสมเถอะคะคนผู้นั้นที่เคยช่วยเราไว้เขาคงจะเล่ร่อนไร้ที่พึ่งพานะพี่วิลาพึ่งพาคนพวกนั้นมีที่พึ่งพาเยอะแยะเพคะพระธิดาคนเร่ร่อนขึ้นชื่อว่าคนเร่ร่อนเอาหลักไม่ได้ก็คงจะต้องเร่ร่อนไปขอความช่วยเหลือกับใครต่อใคร
ไม่มีวันสิ้นสุดหรอกเพคะพูดพิลึกนางแมวแสบเจ้าพูดเหมือนกับหกปากไอ้หนูขยะเจ้ามันเป็นหนูจะรู้อะไรเรื่องมนุษย์คิวิลาน้องแค่สงสารเขาเห็นเขาเป็นคนดีถึงเขาจะแต่งตัวมอซอน้องก็จำเขาได้ไม่น่าเลยนอกจากจะทรงปลอมแปลงพระองค์เป็นคนยากไร้แล้วยังกลับปลอมแปลงพระองค์เป็นแมวขโมยอีกเหรอพระเจ้าค่ะเงียบนะหมื่นครั้งนี่เจ้าไม่รู้เหรอว่านางที่คอยรักษาพระธิดาสุวินชาเนี่ยเป็นแมวโอ้ยทำไมข้าพระเจ้าหมื่นครั้งจะไม่รู้เหรอพระเจ้าค่ะเมียวเมียวเมียวมาทรงรู้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะว่าตำหนักพระธิดาอะไรอยู่ที่ไหนจะต้องไปตำหนักชั้นไหนเจ้ารออยู่ที่นี่นะคอยดูต้นทางเอาไว้เดี๋ยวจะทรงทำอะไรเหรอพระเจ้าค่ะเราไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เจ้าคิดหรอกนาขอแค่ได้พบนางขอแค่ได้ยินเสียงเพียงช่วยลมหายใจแค่นั้นเองหรอพระเจ้าค่ะแค่เพียงลมหายใจเท่านั้นเองหรอพระเจ้าค่ะเอาละข้าพเจ้าหมื่นขันน่ะเข้าใจคนกำลังมีความรักถ้าอย่างนั้นน่ะข้าพเจ้าหมื่นขันรออยู่ที่นี่ก็แล้วกันว่าแต่อะไรอีกละหมื่นขันพระองค์อ่ะทรงแน่ใจนะพระเจ้าค่ะว่าที่เนี่ยคือตำหนักพระธิดาสุวินชาแน่สิเจ้ารออยู่ที่นี่แหละทำไมพระธิดาสุวินชาทรงสมบูรณ์ก็ตอนที่เราพบนางนางยังอรชรอ่อนแอนพระธิดาพระธิดาพระเจ้าค่ะพระธิดาหม่อมฉันชัยเชษฐ์ผู้ยากไร้คนที่พระธิดาประทานพระเมตตาให้กลับไปนอนฝันแต่หม่อมฉันไม่กล้าหลับเกรงว่าจะฝันถึงพระพิดาอีกจะหลับจะตื่นก็เห็นแต่พระพักของพระธิดาหม่อมฉันขอแค่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงถึงแม้ว่าหม่อมฉันจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตพระเจ้าค่ะจริงนะจริงสิมาเลยเอาเหลือหัว
ได้เห็นหน้าแม้ตายก็ยอมมาเลยใครจะทำเนี่ยให้เจ้าตายเฮ้เอาดิเอ้ยรถพระเจ้าค่ะทำไมต้องทำให้หมื่นขันลำบากใจอย่างนี้แล้วยังมีความรักในยามนี้อีกทำไมไม่รอให้เสด็จกลับนครเหมันก่อนแล้วพระเจ้าค่ะแล้วถ้าเผื่อมีใครมาเห็นข้าพเจ้าหมื่นขันดูต้นทางอย่างนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นล่ะพระเจ้าค่ะข้ารู้นะว่านายของเจ้าคิดอะไรกับพนิดาของข้าไปซะแล้วอย่ามาแตะต้องพนิดาของข้าเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่อย่างนั้นแล้วจะทำไมก็อย่างนี้นะสิหยุดเดี๋ยวนี้นะองเหนือหัวองเหนือหัวเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะไอ้แมวขโมยตัวนั้นน่ะมันเหยียบหัวใจข้าไรมันอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะมันรอดไปได้แสดงว่ามันต้องมีวิชาอาคมไปจับตัวมาให้ได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจ็บใจนักคอยดูนะคนแล้วข้ากลัวร้องคอมอย่ามาใกล้ข้าข้ากลัวล็อกคลื่นไปต้องให้อยู่ไหนไปวันไม่ไปน้องเหมียวแกแม่ไปเอาไปหน่อยเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับแมวอย่างวิลาหมื่นขันหมื่นขันหมื่นขันเฮ้ยเมียเมียพ่อแล้วก็เผื่อข้าพเจ้าหมื่นขันชักดาบออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะพระเจ้าค่ะตกใจหมดเช้าแล้วเช้าแล้วเหรอพระเจ้าค่ะว่าแต่พ่อรถอะทรงปลอดภัยดีไหมพระเจ้าค่ะเมื่อคืนน่ะข้าพเจ้าหมื่นขันไม่ได้ถวายอารักขาเพราะทนนางแมวผีนั่นมันรบเร้าไม่ไหวแมวเหรอพระเจ้าค่ะแล้วพ่อรถอ่ะทรงพบพระธิดาหรือเปล่าพระเจ้าค่ะพบนางที่ไหนกันเราพบเท้าสิงห์หนพระธิดาของนางสิอย่างนั้นก็ดีนะสิแล้วพ่อรถอ่ะได้ทรงสู่ขอนางกับเสด็จพ่อของนางหรือเปล่าพระเจ้าค่ะยังไม่ทันได้ขอว่าเจอคมดาบซะละเจ้ารู้ไหมแค่เราหลบคมดาบของเท้าสิงห์หนเนี่ยเราก็เหนื่อยแทบจะกระอักออกมาเป็นเลือดแล้วเฮ้ยพ่อรถถ้าอย่างนั้นอะเรากลับนครเหมันกันเถอะพระเจ้าค่ะยังเราไม่กลับคนเจ้าชู้ร้ายใจใช่ยะเชษไล่
บรมราชองค์การจากองค์เหนือหัวธรรมิกราชกับพระมเหสีแก้วสัจจมาให้ข้าเจ้าคุณโขนนำขบวนเสด็จเหล่าพระธิดาไปยังนครเหมันมีรับสั่งจากพระชยาศรีอุษาให้ข้าตามเสด็จพระธิดามาลาตีไปนครเหมันเช่นกันในฐานะอะไรไม่ทราบก็ในฐานะราชองครักษ์ส่วนพระองค์ของพระธิดามาลาตีไงไม่เห็นพระธิดาองค์อื่นมีราชองครักษ์ส่วนพระองค์เลยพวกข้าไม่ไว้ใจพระธิดามาลาตีต่างบ้านต่างเมืองไปพระธิดายังไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอพวกอิจฉาตาล้อหรือเปล่าและพระธิดามาลาตียังอ่อนชันสานักยังไม่ทันเหลี่ยมคมไอ้พวกแก่กะโหลกะลาใครกันแน่ที่ว่าแก่กะโหลกะลาข้าหรือว่าเจ้าถ้าทางเจ้าคุณโขนจะมีอำนาจวงการคุณเท้าเจ้านางโขอยู่เราจะต้องเอาเจ้าคุณโขนเป็นพวกเราให้ได้สิงห์หนน่ะเป็นเมืองยักษ์บ้านเมืองเขากลับดูสงบสันติทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันไม่เบียดเบียนฆ่าฟันกันนะพระเจ้าค่ะนั่นเป็นเพราะองค์เหนือหัวสิงห์หนเนี่ยทรงทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญบุญให้ทานบ้านเมืองจึงสงบสุขพระรถพระเจ้าค่ะแต่ข้าพระเจ้าหมื่นขันน่ะรู้มาว่านนทยักษ์น่ะเป็นหลานขององค์เหนือหัวสิงห์หนนนทยักษ์น่ะปรารถนานางมันคงไม่ปล่อยให้นางพ้นมือมันหรอกนะพระเจ้าค่ะข้ายอมไม่ได้แล้วจะทรงทำยังไงล่ะพระเจ้าค่ะในเมื่อตอนนี้องค์เหนือหัวสิงห์หนน่ะรู้แล้วว่ามีแมวขโมยรอบเข้าไปตำหนักชั้นในย่อมไม่ประสงค์ดีแน่ๆนะพระเจ้าค่ะข้าจะทำยังไงนั่นเหรอข้าจะพานางหนีพระรถพาหนีไม่นะพระเจ้าค่ะหอมจังเลยพี่คะขนาดนี้ก็จับแมวไงล่ะจับแมวจับอะไรนะไม่ใช่จับแมวหนีแมวต่างหากอ่ะหนูน่ะถูกกับแมวที่ไหนล่ะแล้วในวังสิงห์หนเนี่ยแมวชุมจะตายปะแต่กลางค่ำกลางคืนข้าเนี่ยไม่ได้นอนเลยต้องคอยเฝ้าระวังให้พระธิดายิ่งตอนนี้นะมีข่าวมาว่ามีไอ้แมวขโมยเนี่ยแอบเข้ามาตีท้ายวังหน้าตาเจ้าแมวขโมยเนี่ยเหมือนเจ้ามั้ยเหมือนเลยขวนหน้าให้เอาไปแกงรับตั้งแต่เพียง2ไม่มีใครทำตัวเป็นแมวขโมยเข้ามาถึงตำหนักของน้องหรอกจ้ะซึ่งที่เกิดขึ้นที่ตำหนักของเสด็จพ่อก็เป็นแค่เรื่องตีไข่ใส่ความเท่านั้นเองพี่ดาแต่พี่วิลาว่านะพี่วิลาเห็นจริงๆนะไอ้พวกบุกรุกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราระวังไว้ก็ไม่เสียหายนะเพคะข้าได้กินแฮะนี่ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำลายตะกะของเจ้ามันก็ไหลเชียวนะไอ้หนูขยะเฮ้ยมันไม่ใช่กลิ่นอาหารหรอกแต่ข้าว่ามันเหมือนกลิ่นมนุษย์ผู้ชายนะที่ไหนกับพี่หนูนะแถวแถวนี้แหละพระเจ้าค่ะแถวนี้แถวนี้ผู้ชายอยู่แถวนี้แถวนี้
พนิดาพี่วิลาว่าพนิดารีบขึ้นตำหนักก่อนเถอะไหมคะพี่วิลาไม่ไว้ใจผู้ชายทุกคนเนี่ยแกไอ้หนูขยะแกอยู่ทางนี้นะคอยดมกลิ่นไอ้ผู้บุกรุกไว้นะเดี๋ยวข้าจะกลับมาถลกหนังหวยผู้บุกรุกไปไปทำไมคะพนิดาลูกจะต้องเป็นพระมเหสีขององค์ชเยเชษให้จงได้ลูกจะต้องกอบกู้เกียรติยศของแม่ลูกจะต้องเป็นที่พึ่งบุญบารมีของแม่ในฐานะพระพันปีหลวงจำคำที่แม่นางรำสั่งนักสั่งหนาไม่ได้หรือคะว่ามนุษย์ไว้ใจไม่ได้โดยเฉพาะมนุษย์ผู้ชายในสนามของความรักเจ้าจะต้องเป็นที่หนึ่งไม่ว่าจะต้องเหยียบบ่าเหยียบไหล่หรือว่าต้องเข็นฆ่าใครข้าหวังว่าการอภิเษกจะช่วยให้บัลลังก์ของเวสาลีนั้นมั่นคงขึ้นนะข้าจะแกล้งทำดีกับเสด็จตาฉวยโอกาสที่เผลอข้าจะปลงพระชนเสด็จตาหยุดความกำเริบเสิร์ฟสารซะแล้วก็ไปให้พ้นหน้าข้าไปก็ได้แต่ต้องเสด็จตาหามีพระชนชีพไหมก็รักทุกคนไม่ยกเว้น